ดีค่ะชื่อโมโม่นะคะแม่ลูกสองสนุกสนานมากเลยค่ะได้เพื่อนใหม่ครูก็ใจดีแล้วก็แนะนำแบบไม่ห่วงวิชาเลยค่ะมันสุดยอดค่ะสวัสดีค่ะชื่อจีนนะคะก็บรรยากาศตั้งแต่มาเรียนวันแรกรู้สึกคือแบบบรรยากาศอบอุ่นค่ะสนุกสนานทั้งคุณครูทั้งเพื่อนที่เขามาร่วมเรียนด้วยก็ได้รับประสบการณ์ดีเรียกว่า4วันเร็วมากแป๊บเดียวเองสนุกสนานค่ะมันสุดยอดค่ะสวัสดีค่ะชื่อพี่อ้อค่ะสนุกค่ะถ้าสามารถทำอะไรในสิ่งที่เราชอบได้และทำมันเป็นพัฒนาเป็นอาชีพได้ก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับคนที่ยังคิดว่าชอบอะไรละเอียดในการสอนมันเลิศมากชื่อสอนครับธรรมจักรเมืองจันทร์ครับรู้จักเฟซบุ๊กแต่สร้างแต่งหน้าหลายๆคนที่เรียนกันเขาแนะนำมาบอกว่าต้องมาเรียนที่ Tiny Makeup เพราะว่าประสบการณ์แน่นมากครับผมก็ได้ความรู้ที่เราไม่เคยรู้มาก่อนนะก็มารู้ถือว่าแน่นมากเลยสามารถเรียนจบแล้วก็แต่งหน้าได้เลยครับสวัสดีค่ะพี่มารตีค่ะมาจากเยอรมันแล้วก็สนุกมากเลยมาเรียนที่นี่คือต้องบอกต่อค่ะอบอุ่นเป็นกันเองคลาสไม่อยากสอนทั่วถึงมากคือชอบมากถึงมากที่สุดเลยค่ะแล้วก็จะกลับมาอีกสุดยอดมาก so very 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 good and perfect I like it I love it and I will be back ค่ะนี่คือผลงานของพี่ในวันที่4นะคะแค่4วันเท่านั้นแล้วก็ไม่เคยมีพื้นฐานการเรียนแต่งหน้ามาก่อนเลยคือทำได้ขนาดนี้ถือว่าสอนดีมากๆเลยค่ะชื่อเมย์นะคะสนใจอยากเป็นช่างมืออาชีพนะคะครูเปาสอนเข้าใจมากก่อนมาเรียนคือแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยสามารถนำไปใช้ได้จริงนะคะแล้วก็ประกอบอาชีพได้เลยค่ะชื่อไอนะคะอายุ25ปีนะคะก็ที่มาเรียนที่นี่ก็สนใจอยากแต่งหน้าให้เก่งขึ้นนะคะปกติคือแต่งหน้าตัวเองได้แต่ว่าอยากจะลองแก้ปัญหาให้เพื่อนหรือแต่งให้เพื่อนให้มันดีขึ้นค่ะก็เลยมาเรียนได้เยอะขึ้นมากๆนะคะได้รู้ว่าเครื่องสำอางแต่ละชิ้นบางทีมันไม่จำเป็นต้องใช้แค่อย่างเดียวหรือว่าบางครั้งเราอาจจะใช้ผิดจุดแล้วก็เอามาใช้ให้ถูกจุดนะคะแล้วก็ได้รู้ว่าแบบทุกคนมันมีปัญหาทั้งข้อดีและไม่ดีของหน้าก็จะได้แก้ให้ตรงจุดค่ะบุ๋มค่ะที่มาเรียนที่ไทยนี่เพราะว่าอยู่ใกล้บ้านแล้วพี่ดูผลงานใน IG ของคุณครูแล้วก็ที่รู้จักครูครั้งแรกก็คือจาก IG ที่ครูไปอยู่กับน้องฉัตรนะคะก็เลยตามว่าครูน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตามครูใน IG ก็เลยมาเจอว่าครูมีโรงเรียนสอนนะคะแล้วก็เลยแบบก็เลยดูผลงานครูค่ะแล้วก็เลยพอตัดสินใจว่าพอพี่เป็นช่างแต่งหน้าอยู่แล้วแต่งผู้ประกาศที่ช่อง3แต่ว่าเป็นคนที่ทำงานแบบไวค่ะไม่มีความละเอียดแล้วทีนี้อยากได้งานแต่งหน้าเจ้าสาวดูผลงานครูใน Facebook ตามมาก็เลยแบบมาเรียนกับครูดีกว่าใกล้บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยมาเรียนเพราะว่าอยากได้พื้นฐานพอมาเรียนไม่ผิดหวังค่ะชอบมากแบบรู้สึกว่าดีใจที่ตัวเองเลือกไม่ผิดเพราะครูใจดีแล้วก็ให้แบบเทคนิคทุกเรื่องไม่คิดว่าครูจะให้เทคนิคขนาดนี้ค่ะแบบอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่คิดว่ามันน่าจะเป็นความลับของช่างแต่งหน้าเลยบอกว่าไม่ผิดหวังเลยที่มาเรียนค่ะแล้วครูน่ารักทุกคนก็รักไทนี่ที่สุดค่ะสวัสดีค่ะชื่อแนนนะคะมาจากเชียงใหม่ค่ะรู้จักไทยก็คือเซิร์ชหาใน Google ค่ะแล้วก็ตาม follow Facebook ตาม YouTube คนชอบแต่งหน้านะคะไอ้เราก็คิดว่าเรารู้เยอะแล้วเนาะแต่พอมาเรียนจริงๆเนี่ยมันมีอะไรที่เป็นรายละเอียดที่เยอะนะคะกว่าที่เรารู้นะคะมันแน่นมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะชื่อน้องฟุกี้ค่ะเซิร์ชที่ Google นะคะว่าแบบ Makeup Artist คนไหนคือแต่งหน้าสวยอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะมาเรียนแล้วก็ได้เห็นผลงานของครูเปาแล้วรู้สึกชื่นชอบมากเลยค่ะก็เลยตัดสินใจมาเรียนที่นี่ค่ะ